สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเก็บคะน้าค่ะคะน้าใบหยิกหรือผักเคลหรือภาษาเยอรมันเรียกว่ากรืนโคลเนาะกรืนโคลค่ะเคลเนี่ยเขาชอบอากาศเย็นค่ะฝรั่งเขาจะเก็บเกี่ยวตอนช่วงหน้านี้แหละค่ะหน้าร้อนเขาจะไม่กินเนาะที่บ้านเรานะคนไทยเขากินทั้งปีเนาะแต่ที่นี่จะกินเฉพาะช่วงหน้าที่มันเย็นๆแบบนี้แหละค่ะอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเขาชอบค่ะหน้าร้อนปลูกก็ไม่ค่อยได้กินนะคะเนี่ยค่ะตะแกรงนี้ที่ยายทำเนาะกันผีเสื้อค่ะกันผีเสื้อเขาจะมาตอมแล้วก็ไข่แล้วก็จะเป็นหนอนเนาะยายคนทำสวนก็ยิ่งกลัวหนอนอยู่ก็เลยเอาตะแกรงมากั้นใช้ได้เลยค่ะใช้ได้เลยเพราะมันเป็นตะแกรงเล็กๆเนาะตะแกรงที่เขาเนี่ยค่ะเขากั้นกระต่ายค่ะกั้นกระต่ายเราก็เอามากั้นแมงวันไอแกงกันผีเสื้อซะผีเสื้อมันเข้ามาตอมไม่ได้ก็มันก็เลยไม่มีหนอนอันนี้กินแทนคะน้าได้เลยค่ะคะน้าน่ะคนที่ปลูกขึ้นเขาก็ขึ้นนะแต่เขายายปลูกไม่เคยได้กินค่ะก็เลยปลูกตัวนี้แทนเนาะคะน้าใบหยิกรสชาติเหมือนกันเลยค่ะยายจะปลูก2ชนิดด้วยกันที่จะแทนคะน้านะคะเคลนี่เขาก็จะมีสีเขียวกับสีม่วงเนาะใบก็จะมีหยิกมั่งใบตรงมั่งมีหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะเป็นเคลไดโนเสาร์ใบเขาก็จะยาวๆไปแต่แค่นี้ก็2 3ต้นแค่นี้ก็พอกินแล้วค่ะเหลือแหล่ค่ะได้แบ่งเพื่อนฝูงกินอีกนี่เลยค่ะใบเนี่ยสวยทรงเขาสวยเนาะนี่ค่ะผัก2ชนิดที่ยายปลูกแทนคะน้าก็คือรับส์นะคะภาษาเยอรมันเรียกว่ารับส์คาโนล่านั่นเองค่ะคาโนล่าที่เขาเอาไปทำน้ำมันเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเคลคะน้าใบหยิกอันนี้เป็นทุ่งรับส์หรือคาโนล่าค่ะไล่สุดลูกหูลูกตาเลยจ้าสวยงามมากเลยค่ะของที่บ้านเพิ่งจะต้นเล็กๆอ้อยเนาะหนึ่งเองเดี๋ยวมาดูใกล้ๆค่ะต้นขนาดนี้กำลังอร่อยเลยค่ะนะคะคนไทยอ่ะชอบมาขโมยเขาเนาะชาวนาเขาก็ไม่ชอบใจแหละชาติอื่นไม่รู้เขากินหรือเปล่านะคะแต่คนไทยนี่กินแน่นอนขอให้เขียวๆคนไทยกินแน่นอนค่ะขโมยเขาแล้วก็ไม่ได้ขโมยน้อยๆนะขโมยเยอะเขาก็ไม่ชอบใจเนาะถ้าเราเด็ดไปสัก 2-3 ต้นเขาก็คงไม่ว่าหรอกมั้งยายก็เคยขโมยค่ะขโมยเมล็ดเอาไปปลูกที่บ้านนั่นแหละค่ะเขาขึ้นทุกเม็ดเลยปลูกที่บ้านเอาไว้สักต้นนึงแล้วก็ปล่อยให้เขามีเม็ดมีเมล็ดพันธุ์เราก็ปลูกได้ทุกปีตลอดไปเนาะอีกอย่างขโมยอย่างเงี้ยเขาก็คงจะฉีดยาฆ่าแมลงสารพัดยาเลยเนาะปลูกเองค่ะปลอดสารเนาะแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการถูกจับด้วยค่ะช่วงหน้าร้อนเขาก็จะเหลืองสวยแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเมล็ดที่สุกแล้วที่ยายไปขโมยมาค่ะเอามาแกะเมล็ดออกก็จะได้ประมาณนี้เลยจ้าอันนี้ค่ะเป็นคาโนล่าที่หว่านไว้สำหรับปีหน้าค่ะต้นขนาดนี้เดี๋ยวพอหิมะลงเขาก็ตายไปหมดแต่พอหิมะหมดเดี๋ยวเขาก็ฟูขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกสวยเลยคราวนี้ค่ะแต่อันนี้มันถี่ไปเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะแยกค่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยสวนก็รกรก
อันนี้เป็นพาสลีย์ค่ะงามมากเลยพาสลีย์นี่เขาก็ขึ้นทุกปีเหมือนกันนะเดี๋ยวจะตัดแล้วก็หั่นเล็กๆแช่แข็งไว้ทำสลัดทำกับข้าวค่ะสวยมากเลยดูค่ะดูก้านเขาเบ้อเบ้อราเลยแตกดีค่ะค่ะดินดีได้ได้ขี้แกะค่ะไปเอาขี้แกะมาจากเพื่อนโรงงานเนาะเก็บแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวน้องๆเขาจะแวะมาเอาเก็บให้น้องเขาดูค่ะสีเขียวเนาะอันนี้พันธุ์สีเขียวก้านเขาจะใหญ่ๆเลยค่ะแต่สีม่วงอ่ะก้านอ่อนเยาะนึงไม่รู้พันธุ์อะไรของเขาจำชื่อพันธุ์ไม่ได้ซื้อเมล็ดมาปลูกนี่ค่ะงามเลยเนาะเดี๋ยวบ่ายนี้น้องๆเขาจะแวะมาเอาค่ะเก็บทีละหน่อยก็พอเราจะได้กินสดๆตลอดเก็บเยอะกินไม่ทันอยู่ดีแหละค่ะคนละแค่นี้ก็พอสวยไหมคะผักเคลหรือคะน้าใบหยิกค่ะภาษาเยอรมันเรียกว่ากรืนโคลกรืนโคลนะคะจะเป็นผักที่ชอบอากาศหนาวค่ะเขาจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละค่ะหน้าร้อนนี่จะไม่มีผักนี้ขายค่ะแต่เราปลูกกินเองเราก็มีเก็บกินนั่นแหละของเราก็จากฤดูใบไม้ผลิไปจนถึงฤดูร้อนเราก็มีผักคาโนล่าไว้กินแทนคะน้าค่ะส่วนจากฤดูร้อนไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วงเราก็มีผักเคลค่ะก็เลยไม่ต้องง้อคะน้าเลยค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ